ท่ามกลางความสับสนวุ่นวายผมหันด้านหลังกระจกสองกระดูกชิ้นหวังเข้าหาตัวเองโดยไม่ตั้งใจพอคิดว่าด้านหลังกระจกเคยส่องศพโบราณมานานนับพันปีได้ยินว่าไอศพถูกดูดซับเข้าไปในกระจกทั้งหมดเรื่องอื่นผมไม่สนใจแต่คนเป็นส่องกับด้านหลังกระจกเป็นเรื่องอัปมงคลสภาพแวดล้อมใต้น้ำค่อนข้างมืดผมมองเห็นไม่ชัดว่าด้านหลังกระจกมีอะไรเห็นแค่ว่าเป็นสีดำมืดไปทั้งบานผมรู้สึกแปลกใจว่าทำไมด้านหลังกระจกส่องกระดูกชิ้นวังถึงได้ดำเหมือนโดนไฟลนอยากสำรวจดูให้ชัดๆจึงยื่นมือไปจับแขนกูใช่ข้างที่ถือตะเกียงเพื่อให้แสงไฟส่องตรงมาที่ตัวกระจกที่แท้ก็มีคนใช้คลั่งปิดผนึกมันไว้แถมยังสลักลวดลายของคาถาสะกดอาถรรพ์หัวใจของผมกระตุกวูบกับตันเรือสำราญคงรู้เรื่องอาถรรพ์ของกระจกโบราณบานนี้จึงได้ผนึกด้านหลังกระจกไว้เพื่อความปลอดภัยในระหว่างที่เก็บไว้ชื่นชมหรือขนส่งดูท่าจะเป็นดังสำนวนที่ว่า3คนพูดย่อมมีเสืออยู่จริงตำนานอาถรรพ์ของกระจกส่องกระดูกชิ้นหวังคงไม่ใช่เรื่องโกหกจากนั้นก็รีบยัดกระจกใส่ถุงดำน้ำตบถุงให้รู้ว่าเก็บเรียบร้อยดีทีนี้ก็ได้เวลาถอยกลับสักทีชริยางช่วยถอดทางอากาศที่มีรูรั่วบนหลังผมออกภารกิจดำน้ำใกล้สำเร็จแล้วทางอากาศมี2ถังถอดทิ้งไปถังเดียวก็ไม่น่าจะมีปัญหานอกจากนี้ถ้ายังผลักผมเบาๆทีหนึ่งดูเหมือนกำลังต่อว่าที่ผมทำอะไรบุ่มบ่ามกล้าเอาไฟส่องด้านหลังกระจกถ้าเกิดว่ากระจกไม่โดนปิดผนึกไว้จะเป็นอย่างไรผมบอกให้พังเจอกับกูใช้โยนอุปกรณ์กู้ภัยใต้น้ำที่หนักอึ้งทิ้งจากนั้นถือมีดดำน้ำมุดตามชริยางไปยังกระแสน้ำวนรอบตัวหมุนเป็นละลอกละลอกดูเหมือนน้ำจะสูญเสียแรงพยุงตัวไปแล้วเราจึงจำเป็นต้องเกาะรอยแตกบนตัวเรือปีนขึ้นไปผมกับชริยางอยู่นอกตัวเรือถึงแม้กระแสน้ำจะสับสนวุ่นวายแต่ก็พอฝืนต้านทานไว้น้ำนอกตัวเรือก็ไม่ได้มีตะกอนมากเหมือนในเรือแต่พอพังจือกับกูใช้มุดตำออกมาจู่ๆก็รับรู้ได้ว่าในกระแสน้ำมีอะไรบางอย่างผิดปกติจึงรับไฟส่องค้นหามาแล้วก้มส่องดูข้างล่างที่ลึกลงไปใบพัดขนาดยักษ์ของเรือเซนต์แมรี่กำลังหมุนติ้วไม่หยุดตามหลักแล้วเรือลำนี้ไม่น่าจะเคลื่อนไหวได้อีกตอนอยู่ในตัวเรือก็ไม่รู้สึกว่าเรือกำลังเคลื่อนไหวแต่จู่ๆใบพัดที่อยู่ตรงท้ายเรือก็ทำงานขึ้นมาเหมือนผีหลอกผมเกรงว่าวิญญาณกัปตันเรือผีสิงจะตามผัวพันเราไม่เลิกอยากจะรีบถอนตัวจากที่นี่แต่กระแสน้ำวนสับสนรุนแรงถ้าไม่เกาะตัวเรือคงปีนขึ้นไปเหนือน้ำลำบากใบพัดท้ายเรือหมุนติ้วไม่หยุดทำให้เรือไม้ผุพังด้านล่างโดนฟันหักเป็นชิ้นๆซากเรือหมุนวนไปตามกระแสน้ำเรือเซนต์แมรี่สั่นอย่างรุนแรงพวกเราแค่พยายามเกาะตัวเรือให้อยู่ก็กินเลี้ยวแรงมากพอแล้วอย่าว่าแต่เคลื่อนตัวขึ้นไปด้านบนเลยจู่ๆแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นโดยไม่มีที่มาที่ไปก็หยุดชะงักกลางคันกระแสน้ำวนสายหนึ่งผุดขึ้นมาตรงตำแหน่งที่มีใบพัดหน่วยขนาดยักษ์หลายเส้นโผล่ขึ้นมาจากน้ำสีดำดูเหมือนงูทะเลยักษ์ตัวสีเทากำลังเลื้อยขึ้นมาจากซากเรือจมที่แท้เรือเส้นแมรี่ก็จมลงไปอุดปิดปากรูหมึกยักษ์พอดีทำให้มันถูกขังอยู่ข้างในปกติแล้วหมึกยักษ์จะยื่นหนวดออกมาจับสัตว์น้ำที่ว่ายผ่านรูไปมาเป็นอาหารมันคงเป็นตัวการที่ทำให้ใบพัดเรือเคลื่อนไหวนั่นเองและยื่นหนวดออกมาเพราะรับรู้ได้ว่ามีสิ่งมีชีวิตคลานออกจากเรือผมเห็นหนวดสีเทาอมเขียวกำลังพุ่งเข้ามาหาตัวเรือก็อดตื่นตระหนกไม่ได้ถ้าเจอผีดิบหรือสัตว์ประหลาดบนพื้นดินอย่างน้อยก็กัดฟันหาทางเพ่นหนีได้แต่อยู่ในน้ำลึกแบบนี้แรงดันน้ำทำให้คนเคลื่อนไหวเชื่องช้าหมึกยักษ์ในน้ำลึกสามารถลากเรือได้ทั้งลำกระทั่งเรือสำราญที่หนักอึ้งขนาดนี้ยังกดทับตัวมันไม่อยู่พวกเราสี่คนทราบดีว่าตอนนี้ทำได้เพียงเกาะเรือให้แน่นแล้วหาทางปีนขึ้นไปอย่างสุดชีวิตหมึกยักษ์เหวี่ยงไฟทิ้งแล้วยึดหนวดพุ่งเข้าหากูใช่ปุ่มดูดน้อยใหญ่ที่เรียงเป็นตาเหมือนดวงตาก็เผยเยิกอ้ากว้างกูชายหันกลับไปมองถึงแม้เขาจะมีความกล้าหาญมากเวลาในน้ำแต่ถึงอย่างไรอายุก็อย่างน้อยพอเห็นภาพดังกล่าวก็ตกตะลึงนิ่งอึ้งจะลืมหลบหรือตอบโต้ผมอยู่ข้างๆกูชายพอดีเห็นเขานิ่งค้างไปถึงแม้จะเขาจะเป็นลงฮู้แต่มีประสบการณ์ชีวิตน้อยนิดเหมือนกบในกะลาไม่รู้ว่าควรจะทำอะไรทำอย่างไรต่อไปผมมีใจคิดช่วยคนจึงล้วงดอกไม้ไฟออกมาจากถุงดำน้ำเรายื่นไปด้านหลังกูใช่แย่ประกายไฟสีขาวชวนให้ตาพร่าเข้าไปด้านในหนวดปลาหมึกยักษ์ปมดูดละเอียดยิบหดตัวอย่างรวดเร็วถอยร่นกลับไปด้วยความตกใจ
กระแสน้ำวนที่เกิดจากการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วของมันเกือบดูดตัวพวกเขาร่วงลงไปด้วยดอกไม้ไฟที่ร่วงลงไปก้นเรือส่องแสงสว่างไปทั่วทำให้เห็นว่าด้านล่างมีซากเรือโบราณกองทับถมกันมากมายระหว่างใบพัดเรือมีก้อนอะไรบางอย่างสีดำชะมึนดูเหมือนจะเป็นรังของหมึกยักษ์ในจำนวนนั้นมีหนวด2เส้นที่ยาวที่สุดปกติแล้วมันจะใช้จับกุ้งปลาเป็นอาหารแต่เวลานี้พอหดหนวดข้างหนึ่งกลับลงไปหนวดอีกข้างก็พุ่งออกมาแทนผมกับพังจือรีบล้วงดอกไม้ไฟที่พกติดตัวปลาลงไปหมึกยักษ์กวาดกลัวประกายไฟจึงโบกหนวดต่อต้านไม่หยุดเมื่อเห็นหนวดที่เต็มไปด้วยปุ่มจู่โจมเข้ามาอีกรอบผมก็รีบล้วงถุงแต่ดอกไม้ไฟหมดเกลี้ยงถึงแม้ฉมวกยิงปลาจะมีพิษร้ายแรงแต่จะใช้กับฉลามที่ตัวเล็กกว่าได้แต่คงใช้กับหมึกยักษ์ที่มีเนื้อหนังหนาและตัวใหญ่มหึมาดุดภูเขาย่อมๆแบบนี้ไม่ได้ผลผมเห็นหนวดยักษ์พุ่งเข้ามาถึงข้างหลังและทำท่าจะตวัดฟาดลงมาพังจือกับกุชัยตื่นตระหนกลนลานทุกคนคิดจะเอามีดดำน้ำทิ่มแทงมันผมคิดในใจว่ามดน้อยยากแบกต้นไม้มีดำน้ำที่มีไว้สำหรับป้องกันตัวไหนเลยจะทำอันตรายมันได้แต่เวลานี้นอกจากกัดฟันดิ้นรนแล้วก็ไม่มีหนทางอื่นแต่จู่ๆผมก็ฉุกคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาจึงหันไปส่งสัญญาณมือให้ทุกคนดึงตัวชลิยางที่อยู่ใกล้ที่สุดแล้วทิ้งตัวลงไปด้านล่างพร้อมกันพังจือรีบเหนี่ยวคอกูชัยตามลงไปน้ำหนักของสองคนช่วยให้ไม่ไหลไปตามกระแสน้ำท่ามกลางซากเรือที่กองทับถมกันในที่สุดพวกเราก็ทิ้งตัวลงไปจนถึงบริเวณใกล้ๆใบพัดท้ายเรืออย่างรวดเร็วทุกคนเกาะใบพัดขนาดใหญ่เพื่อยึดตัวบริเวณแคบๆด้านหลังใบพัดเรือเป็นจุดอับที่มันเข้าไม่ถึงส่วนหนวดของหมึกยักษ์ที่ยื่นออกมาจากช่องว่างระหว่างใบพัดยังคงนิ่งค้างอยู่ตรงตำแหน่งที่พวกเราเกาะกันอยู่เมื่อครู่นี้ผมเก็บมีดดำน้ำแล้วเอาไฟฉายดำน้ำที่แขวนไว้ตรงอกส่องดูหนวดหมึกที่กำลังดิ้นดุกดิกตรงหน้าจากนั้นชี้ให้อีก3คนดูใบพัดและบอกให้ช่วยกันผลักทั้ง3คนเข้าใจแผนการของผมทันทีหมุนใบพัดก็เพื่อตัดหนวดหมึกยักษ์ที่ยื่นออกมานั่นเองแกนใบพัดด้านหน้าหักไปแล้วใบพัดที่สูญเสียแกนยึดเหนี่ยวสามารถหมุนตามกระแสน้ำได้อย่างง่ายดายการหมุนใบพัดใต้น้ำไม่ค่อยกินแรงมากนักนอกจากนี้พวกเรายังทราบดีว่าหมึกยักษ์มีพละกำลังมหาศาลใบพัดอาจจะตัดหนวดมันไม่ขาดดังนั้นพอเริ่มลงมือก็ทุ่มสุดแรงหมึกยักษ์ที่อยู่ในรูลึกด้านล่างไม่ทันได้ตั้งตัวใบพัดก็หมุนติ้วซะก่อนหนวดของมันโดนบีบหมุนจนมีเลือดขุ่นๆไหลทะลักออกมามารู้สึกเจ็บจึงตื่นตระหนกขึ้นมาพยายามดึงหนวดที่ได้รับบาดเจ็บกลับไปแต่แทนที่จะฝืนต้านทานแรงหมุนของเครื่องบดเนื้อท้ายเรือกลับหมุนตามแรงไปจึงยิ้มทำให้ใบพัดหมุนเร็วขึ้นกว่าเดิมหนวดข้างหนึ่งถูกตัดขาดไปทั้งเส้นส่วนอีกข้างเหลือแค่ครึ่งเดียวกว่ามันจะเข้าใจทุกอย่างก็สายไปแล้วมันรีบยื่นหนวดสั้นๆที่ซุกอยู่ในรูมาผลักดันใบพัดเรือกลับไปอีกด้านในที่สุดก็ดึงหนวดข้างที่ยังพอเหลือกลับคืนไปได้ใต้น้ำขุ่นคลักไปด้วยเลือดของมันมันพ่นน้ำหมึกสีดำออกมาด้วยความตกใจและเจ็บปวดรอบตัวดำมืดจนมองไม่เห็นนิ้วมือหนวดเส้นลังขาดไปหนวดสั้นๆที่เหลือก็ช่วยอะไรไม่ได้มากผมคลำมือหาพวกพ้องคนอื่นๆแล้วผลักพวกเขาขึ้นไปด้านบนทุกคนรับรู้สัญญาณรีบเกาะเรือปีนป่ายขึ้นไปท่ามกลางกระแสน้ำดำมืดทุกคนหลุดพ้นจากอันตรายมาได้แต่ยังคนนี้ดีฟอร์หัวใจของผมเต้นตุ๊บตุ๊บรัวแรงพยายามว่ายขึ้นไปท่ามกลางน้ำทะเลผสมกับเลือดข้นๆเมื่อเห็นว่าอีก3คนไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรก็ส่งสัญญาณมือให้รีบออกจากก้นทะเลที่เต็มไปด้วยอันตรายแห่งนี้แต่การลอยตัวขึ้นไปเหนือน้ำจำเป็นต้องปฏิบัติตามขั้นตอนโดยหยุดพักใกล้ๆเส้นลดความดันก่อนไม่ฉะนั้นความดันอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอาจทำให้เกิดฟองก๊าซในกระแสเลือดจนกลายเป็นโรคลดความกดสถานหนักอาจถึงชีวิตได้ดังนั้นต่อให้ร้อนใจมากแค่ไหนก็ไม่กล้าทำอะไรบุ่มบามเพราะเราเกาะเรือที่จมอยู่ในน้ำขึ้นไปจนถึงห้องถงเรือที่เซนต์แมรี่หักโค่นตรงกลางกระแสน้ำวนก้นทะเลเริ่มเบาบางไม่รู้ว่าฉลามพวกนั้นยังอยู่หรือเปล่าแต่รอยแยกดังกล่าวก็มีขนาดใหญ่พอให้พวกมันว่ายเข้าไปได้อย่างอิสระแต่พวกมันอาจจะตามกลิ่นขาวเลือดก้นทะเลไปแล้วก็ได้อย่างไรก็ตามการว่ายผ่านรอยแยกดังกล่าวเป็นเรื่องเสี่ยงเพราะมองเงาฉลามที่ว่ายวนเวียนอยู่ด้านบนดูเหมือนจะมีอันตรายอยู่แทบทุกที่ห่างออกไปไม่กี่เมตรมีซากเสาหินขนาดใหญ่ปักคาอยู่ในน้ำดูจากตำแหน่งที่เรือจมแล้วเรือตรีศูนย์ของพวกเราน่าจะเกยอยู่บนเนื้อแผ่นหินพวกนั้น
ช่องว่างระหว่างเสาหินค่อนข้างแคบถ้าใช้ประโยชน์ดีๆน่าจะเป็นเส้นทางถอยที่ปลอดภัยกว่าจากนั้นก็พาทุกคนว่ายตรงไปที่ซากเสาหินเหล่านั้นเวลานี้ออกซิเจนในถังของผมหมดเกลี้ยงจึงต้องผลัดกันใช้กับเชอรี่ยางผมใช้ไฟฉายดำน้ำส่องไปรอบๆสร้างปรักหักพังนี้ใหญ่โตกว่าที่ผมคิดเอาไว้คิดไม่ออกจริงๆว่าเสาหินใหญ่ขนาดนี้เคยเป็นสิ่งก่อสร้างอะไรมาก่อนและก่อสร้างขึ้นในยุคโบราณแบบนั้นได้อย่างไรถึงแม้ไม่สามารถมองภาพรวมทั้งหมดในน้ำแต่ก็รับรู้ได้ถึงความน่าเกรงขามไร้รูปร่างที่มาจากอดีตนับพันปีผมบอกให้ทุกๆคนค่อยๆลอยตัวขึ้นไปเหนือน้ำตามช่องว่างระหว่างซากเสาหินแต่เหลือบเห็นกูชัยที่ขามีสั้นด้วยปากตัวสั่นเทิมไปหมดก็ไม่ทราบว่าเมื่อครู่เขาคงเกิดอาการตึงเครียดมากเกินไปอาการสั่นแบบนั้นไม่ได้เกิดจากความหวาดกลัวแต่เกิดจากเส้นประสาทตึงเครียดเกินไปเมื่อตกอยู่ในอันตรายและมีแรงกดดันสูงกล้ามเนื้อจึงสั่นระลิกขึ้นมาอย่างควบคุมไม่อยู่ผมกลัวเขาจะเกิดเรื่องจึงบอกให้พังจือคอยดึงเขาไว้เพื่อความปลอดภัยของตัวเขาเองกว่าจะลอยตัวขึ้นมาจนถึงเส้นลดความดันทุกคนในทีมดำน้ำก็เหนื่อยล้ากันมากจู่ๆกระแสน้ำก็สับสนปั่นป่วนฉลามยักษ์ท้องขาวหลังเทาโผล่ออกมาตรงหน้าทุกคนอย่างกระทันหันเหมือนเรือผีสิงมันคิดจะมุดเข้ามากัดคนที่อยู่ระหว่างเสาหินแต่ร่างกายของมันใหญ่โตจนมุดเข้ามาไม่ได้จึงทำได้เพียงว่ายลัดเลาะเสาหินไปเรื่อยๆคลื่นน้ำที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของมันทำให้เสาหินที่เอียงทัดกันเริ่มโอนเอ็นเศษหินล่วงกล่าวลงมาจากแผ่นหินด้านบนไม่หยุดฉลามขาวตกใจกับเศษหินที่ร่วงลงมาจึงยิ่งบ้าคลั่งตัวมันชนกระแทกกับเสาหินรอบนอกทำให้เสาหินต้นใหญ่สั่นสะเทือนอย่างแรงค่อยๆจมลงในน้ำฉลามกลุ้มกลั้งขึ้นมาทำให้ร่างกายอันใหญ่โตของมันชนกระแทกกับเสาหินพวกเราซ่อนตัวอยู่ในดงเสาหินที่เดิมทีก็งันงันเต็มทนเวลานี้พอถูกชนกระแทกอย่างหนักเสาหินที่ตั้งอยู่ขอบนอกก็เริ่มพังทลายลงไปทับซากเรือเซนต์แมรี่ตะกอนใต้น้ำลอยฟุ้งกระจายขึ้นมาน้ำสีดำก้นทะเลแผ่ขยายตัวออกไปดูดหมอกควันทำให้ฝูงปลาที่อยู่ในสุสานเรือล่มแตกตื่นหนีหายไปหมดพวกมันว่ายหนีสับสนไม่มีเป้าหมายแน่ชัดเวลานี้สัตว์น้ำจำนวนมากที่หลบอยู่ในซากเรือและซากปรักหักพังโดยรอบเพ่นออกมาเพราะตกใจกับแรงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงใต้น้ำสยามที่อยู่ใกล้ๆฉวยโอกาสไล่ล่าพวกมันทำให้ท้องน้ำปั่นป่วนเหมือนน้ำเดือดปลาฝูงแล้วฝูงเล่าว่ายกรูผ่านตัวพวกเราไปอย่างรวดเร็วพวกเรามองดูจนตาลายไปหมดฉลามยักษ์ท้องขาวหลังเทาที่ตัวใหญ่ที่สุดว่ายวนเวียนอยู่ในน้ำจากนั้นก็พุ่งตรงมาหาเสาหินผมเห็นฉลามพุ่งมาอย่างเร่งร้อนฝันเลื่อยนับไม่ถ้วนในปากฉลามกำลังใกล้เข้ามาเรื่อยๆเสาหินที่ล้อมอยู่รอบนอกพังถล่มตามไปทีมดำน้ำสูญเสียสิ่งกีดขวางที่ช่วยป้องกันอันตรายผมจึงผลักกูชัยและบอกให้ทุกคนว่ายเข้าไปในส่วนลึกของซากปรักหักพังที่ยังพอมีเสาหินตั้งตรงขณะเดียวกันก็ยิงฉมวกใส่ฉลามยักษ์ตัวนั้นมันดิ้นสะบัดอยู่2ทีเมื่อโดนยิงใส่เลือดทะลักออกมาอีกรอบพวกเราช่วยโอกาสนี้ว่ายเข้าไปตรงกลางซากปรักหักพังมุดลอดตามช่องว่างระหว่างเสาหินเพื่อกลับขึ้นไปเหนือน้ำแต่แล้วก็ค้นพบว่าพิษฉมวกล้มฉลามยักษ์ไม่ได้จึงทำได้เพียงหาทางหลบเลี่ยงมองหาช่องว่างในหมู่เสาหินที่พอจะหลบซ่อนตัวได้ซากหินกองทับถมกันประหนึ่งภูเขายิ่งมุดเข้าไปลึกก็ยิ่งทับกันแน่นตรงกลางมีซากเหลือบและเปลือกหอยยักษ์มากมายสิ่งไร้ชีวิตที่กองทับถมกันเหมือนป่าดงดิบใต้น้ำเป็นเสมือนปราการป้องกันตามธรรมชาติฉลามยักษ์จึงทำอะไรพวกเราไม่ได้แต่ฉลามฟ้าที่มีตัวขนาดเล็กกว่าสามารถลอดเข้ามาตามช่องว่างระหว่างซากปรักหักพังผมกับพวกชริยางผลัดกันยิงฉมวกฆ่าพึ่งมันในระยะไกลไม่หยุดส่วนกูชัยก็ว่ายเข้าไปจ้วงแทงด้วยมีดมังกรโค้งในระยะไกลน้ำทะเลรอบตัวแดงเถือกเกือบหมดพวกเราโดนฝูงฉลามล้อมอยู่ในดงเสาหินจนไม่สามารถลอยตัวขึ้นไปเหนือน้ำฝูงฉลามลุกไล่พวกเราเข้าไปอยู่ในมุมอับของหมู่เสาหินที่ตั้งตรงผมช่วยเฉลี่ยยางบรรจุลูกดอกฉมวกเธอใช้ฉมวก2อันยิงสลับกันแต่ใช้ได้ไม่นานลูกดอก10กว่าลูกก็ถูกใช้จนหมดเกลี้ยงผมโยนฉมวกที่ว่างเปล่าทิ้งคว้าท่อหายใจของเฉลี่ยยางมาสูดออกซิเจนและเห็นกูชัยหลบเข้าไปในช่องว่างของหินยักษ์รอให้ฉลามว่ายผ่านมาค่อยใช้มีดมังกรโค้งจ้วงแทงท้องมันฉลามฟ้าว่ายน้ำรวดเร็วหลังจากที่โดนแทงไปมากมายยังไม่ลดจำนวนลง
หลงฮู่ผ่าแหวกท้องฉลามตัวแล้วตัวเล่ามีนมังกรโค้งในมือกูชัยเป็นอาวุธใต้น้ำที่คมเกรียบและร้ายกาจสมดังคำล่ำลือดามกับคมมีดเชื่อมเป็นหนึ่งเดียวกันอีกทั้งแกะสลักเป็นลวดลายเกร็ดมังกรใบมีดมีรูปร่างโค้งเหมือนจันเซียวหัวมีดกว้างกว่าปกติใช้เหล็กกล้า3ส่วนผสมกับทอง1ส่วนล้อมตีออกมามันเป็นกริดแยกน้ำที่ตั้นเรือนใช้แงะหอยข้ามมังกรใต้น้ำประวัติของมีดเล่มนี้สามารถย้อนหลังกลับไปได้ถึง1,000ปีมันเป็นอาวุธที่หัวหน้าตั้นเรือนใช้ในสมัยโบราณเวลานี้พอมาอยู่ในมือกูชัยถึงแม้จะสังหารปลาร้ายไปหลายตัวแต่คมมีดก็ยังไม่เสียหายอีกทั้งไม่มีคราบเลือดติดค้างอยู่บนมีดน้ำทะเลรอบๆตัวกูชัยคนคลักไปด้วยเลือดฉลามและเศษอวัยวะภายในแต่มีดมังกรโค้งยังคงส่องประกายเงาวับกระทั่งน้ำสกปรกผสมเลือดยังไม่สามารถบดบังประกายของมันพังจื่ออยู่ห่างจากกูชัยไม่มากเมื่อเห็นฉลามยังไม่ตายดีก็ใช้มีดดำน้ำจ้วงแทงให้ตายสนิทแต่ฉลามฟ้าบางตัวดุร้ายมากถึงแม้จะโดนผ่าท้องแหวกเป็นทางยาวแต่ยังคงพุ่งเข้ากัดขย้ำคนอย่างดุเดือดท้องทะเลปั่นป่วนอลหม่านไปหมดจนแยกไม่ออกว่าไหนเลือดฉลามไหนเลือดคนผมสูดออกซิเจนจากท่อช่วยหายใจของเชอร์ลี่อย่างเข้าปอดเฮือกใหญ่จากนั้นกระชั่งมีดดำน้ำออกมาแล้วว่ายตรงเข้าไปร่วมวงตลุมบอลกับฝูงฉลามตรงหน้าการใช้มีดสั้นต่อสู้กับฉลามใต้น้ำเป็นการกระทำที่บ้าบิ่นไม่ต่างอะไรกับการรนหาที่ตายถ้าเป็นสถานการณ์ปกติแค่ชั่วครู่เดียวยังสู้ไม่ไหวแต่เวลานี้พวกเราฆ่าฉลามฟ้าไปหลายตัวโดยอาศัยความได้เปรียบของสภาพแวดล้อมถึงแม้จะต้านทานศึกเอาไว้ได้แต่น้ำทะเลค่อนคลักไปด้วยเลือดย่อมดึงดูดฝูงฉลามเข้ามาอีกจำนวนมากพวกสัตว์น้ำที่โดนฉลามลุกไล่ต่างแยกย้ายกันมุดหลบเข้าไปในสุสานเรือล่มเราจึงกลายเป็นเป้าหมายหลักไปแทนการต่อสู้แลกชีวิตในน้ำที่แดงฉานไปด้วยเลือดสดๆแบบนี้ถ้าเผลอหย่อนแรงคงหนีจุ่มพิษฉลามไม่พ้นถ้าคิดจะลอยตัวขึ้นไปที่ผิวน้ำในเวลานี้จะสูญเสียเกราะกำบังอย่างมูเสาหินไปเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ที่มีอันตรายรอบด้านการต่อสู้นองเลือดใต้น้ำก็เหมือนดื่มยาพิษแก้กระหายในสถานการณ์ที่ไร้ทางเลือกเท่านั้นออกซิเจนในถังใกล้จะหมดเกลี้ยงพละกำลังของคนเราก็มีขีดจำกัดอีกไม่กี่นาทีหลังจากนี้ทุกคนอาจจะกลายเป็นเหยื่อฉลามกันหมดน้ำทะเลในกุยซีไม่ได้สงบราบเรียบอีกต่อไปเสาหินที่เอียงล้มและเนรนาศทำให้ท้องน้ำปั่นป่วนน้ำทะเลพัดผ่าเลือดไปก็แต่ก็มีเลือดสดๆทะลักออกมาใหม่ฉลามที่โดนผ่าท้องแล้วไม่ตายลากไส้ดินพรานไปทั่วทันทีที่ว่ายออกไปพ้นมุมอับของซากปรักหักพังก็โดนฉลามตัวอื่นกัดกินเป็นอาหารจึงมีเลือดลอยขึ้นไปเป็นทรายไม่หยุดถึงแม้ตำแหน่งที่อยู่ในตอนนี้จะใกล้ผิวน้ำมากแต่ตะกอนเลือดทำให้น้ำทะเลขุ่นข้นจนบดบังแสงสว่างที่ส่องทะลุลงมาจากเนื้อน้ำเวลานี้พวกเรารู้สึกเหมือนอยู่ในทะเลเลือดภาพตรงหน้ามีแต่เลือดกับฉลามเป็นฝูงบวกกับซากปรักหักพังก้นทะเลทำให้รู้สึกเหมือนถูกขังอยู่ในถังเหล็กก็ไม่ปานลงหูยังกูชัยคงยังไม่ถึงที่ตายเพราะขณะที่จุ่มพิษฉลามของฉลามตัวนั้นใกล้จะบรรลุถึงตัวจู่ๆมันก็หมุนตัวว่ายตรงไปทางอื่นแทนราวกับหลบหนีอันตรายอะไรสักอย่างเวลานี้ผมอีก3คนต่างสับสนงงๆไม่รู้ว่าในน้ำมีอะไรผิดปกติแต่สัตว์น้ำปลามังกรอาศัยอยู่ใต้ทะเลพวกมันยอมรับรู้ได้ถึงอันตรายก่อนมนุษย์จากนั้นพวกเราก็เห็นปลาตายงายท้องลอยขึ้นมาจำนวนมากจู่ๆปลาตายก็ถูกกระแสน้ำวนด้านล่างผลักดันขึ้นมาใต้น้ำที่ก่อนหน้านี้ดำมืดค่อยๆปรากฏแสงไฟสลัวลางน้ำทะเลในบริเวณซากเสาหินเริ่มปั่นป่วนตรงบริเวณที่พวกเราอยู่ยังรับรู้ได้ถึงกระแสน้ำร้อนลวกอย่างรุนแรงคิดว่าเสาหินกับซากเรือคงตั้งทับอยู่บนอุบัติร้อนใต้ทะเลลึกนั่นเองตอนที่กัปตันชรารวนเฮยยังมีชีวิตอยู่บอกว่าเคยเห็นอุบัติร้อนใต้ทะเลส่วนใหญ่จะพ่นออกมาเป็นระยะมักจะอยู่ใต้เหวหรือก้นสมุทรมีอุณหภูมิสูงกว่าอุบัติร้อนบนแผ่นดินร้อยเท่าบางทีร้อยเท่าที่ว่าอาจพูดเกินจริงไปบ้างแต่พอเห็นฝูงปลาลอยตายเป็นเบื่อก็ทราบว่าน้ำพุร้อนก้นทะเลร้ายกาจกว่าที่คิดถ้ามีคนอยู่ใกล้ๆต้องสวมชุดดำน้ำแบบหนักที่ทำจากโลหะหรืออย่างที่ทนแรงดันสูงก็คงโดนลวกตายขาดที่เช่นกันถึงแม้น้ำพุร้อนที่เหมือนไฟมังกรแผดเผาทะเลจะร้ายกาจมากแต่มันจำกัดบริเวณอยู่ในเหวลึกของสุสานเรือล่มไม่กี่แห่งเท่านั้นกระแสน้ำพุ่งขึ้นด้านบนจึงช่วยให้อุณหภูมิน้ำลดต่ำลงไปแต่กระแสน้ำร้อนและอุที่ผุยพุ่งขึ้นมาก็ทำให้ฝูงฉลามที่ไล่ล่าไม่ยอมเลิกลาว่ายหนีกระเจิดกระเจิงไปหมด
บางก็โดนกระแสน้ำร้อนลวกตายในระหว่างที่หล่นลานว่ายหลบหนีเวลานี้พวกเราอยู่ไม่ไกลจากผิวน้ำเมื่อโดนกระแสน้ำร้อนพุ่งใส่ก็รู้สึกวิงเวียนตาพร่าลายปล่อยตัวลอยขึ้นไปโดยอัตโนมัติด้านบนสร้างเสาหินที่ทับถมกันเป็นตำแหน่งที่เรือหลิวทะเลตรีศูนย์เกยตื้นหลังจากที่น้ำรั่วเข้าเรือแผ่นทองแดงตรงท้องเรือที่ยังไม่จมลงใต้น้ำถูกกระแทกจนหลุดออกมาท้องเรือถูกเสาหินแทงเป็นรูใหญ่หลายแห่งทุกคนโดนกระแสน้ำร้อนพุ่งใส่ก็รีบวายมุงเข้าไปตามช่องโหว่ของเรือที่มีน้ำทะลักท่วมไปกว่าครึ่งผมโผล่หัวขึ้นเหนือน้ำสูดลมหายใจเข้าปอดอยู่ในห้องแคบินมืดกระแสน้ำร้อนกับการขาดออกซิเจนทำให้เกิดอาการวิงเวียนหัวเล็กน้อยผมคลำลังสินค้าที่อยู่ในห้องแล้วปีนป่ายขึ้นไปในห้องเคบินมืดมีแสงจากไฟฉายดำน้ำกวาดแกว่งไปมาหลายสายผมมองตามแสงไฟไปจนเจอพังจือกับเชอรี่ยางพวกเราสามคนมีควันลอยกลุ่นจากตัวเหมือนพื้นขึ้นจากหม้อน้ำร้อนดีที่อยู่ห่างจากน้ำพุร้อนในเหวลึกค่อนข้างไกลอีกทางยังสวมชุดดันน้ำจึงไม่โดนลวกแค่ตกใจนิดหน่อยเท่านั้นเมื่อผมสังเกตเห็นว่าขาดกูใช้ไปคนหนึ่งก็รีบตั้งสติกระชากไฟฉายที่แขวนอยู่ตรงอกออกมาส่องกระจายไปทั่วผิวน้ำผมพังจือและเชอรี่ยางต่างเป็นห่วงกูใช้ไม่แพ้กันกลัวว่าเขาจะโดนกระแสน้ำร้อนผลักดันเข้าไปในมุมอับแล้วโดนลวกตายแต่จู่ๆก็เห็นแผ่นลังเปลือยเปล่าพุ่งขึ้นมาเหนือน้ำแผ่นลังที่มีรอยสักรูปปลาเมืองก่อนท้องทะเลกูใช่นั่นเองผมตะโกนไปคำหนึ่งจากนั้นผมกับพังจือก็รีบยื่นมือไปดึงตัวเขาขึ้นมาจากน้ำและพบว่าตัวเขาอ่อนปวกเปียกดวงตาปิดสนิทและหายใจรวยรินเหมือนสุนัขตายตัวหนึ่งผมเห็นกูใช้หน้าซีดเผือกไม่รู้ว่าเป็นหรือตายก็รีบตบไหล่เขาคิดจะปลุกให้ตื่นส่วนพังจื้อปาดเช็ดคราบน้ำบนหน้าตัวเองพลางนั่งหอบหายใจอย่างแรงเขาอยู่ใต้น้ำโดยไม่ได้พูดจามาครึ่งวันก็รู้สึกอัดอั้นตันใจตะโกนปลุกกูใช้ตามผมกูใช่ถ้านายตายไปหลงหู้ท่าเจียของพวกนายก็สูญสิ้นเผ่าพันธุ์แล้วนะอักตันยูมี3ประการนะลายทายาทร้ายแรงที่สุดถ้านายจะตายก็หาเมียที่ฝรั่งเศสแล้วก็คลอดลูกสักคนก่อนก็ยังไม่สายเวลานี้เฉลยอย่างได้หมดเรี่ยวแรงแล้วเช่นกันเธอปรับลมหายใจให้เป็นปกติจากนั้นรีบเข้ามาดูอาการของกูชัยตรวจสอบลมหายใจกับชีพจรของเขาแล้วก็แสดงท่าทีโล่งใจบอกผมกับพังจือไม่ต้องเป็นห่วงลมหายใจของเขาปกติดีไม่ได้สำลักน้ำแค่จิตใจกับกล้ามเนื้อตึงเครียดเป็นเท่านั้นเองแถมยังหมดเรี่ยวแรงไม่ได้เป็นอะไรมากให้เขาพักสักครู่เถอะผมได้ยินเฉลยอย่างบอกว่ากูชัยไม่เป็นอะไรหัวใจที่กระเด้งกระดอนด้วยความตื่นตระหนกก็เริ่มสงบลงเมื่อกี้มือร้อนใจจนสมองเลื่อนๆซุดตัวลงไปนั่งกับพื้นตอนนี้ยังไม่ถึงเวลานั่งพักผ่อนผมหันไปพูดกับพังจื่อกับเฉลี่ยงว่าสายทั้งหลายรีบถอนตัวจากที่นี่เถอะเสบียงก็ขนย้ายไปหมดละผมว่าพวกเรารีบถอยกันดีกว่าพูดพลางกวักมือให้พังจื่อแบกกูชัยพวกเราสองคนเพิ่งจะยื่นมือออกไปก็เห็นคลื่นน้ำใต้ลังสินค้าแตกกระจายฉลามยักษ์ที่จ้องพวกเรามาตั้งแต่อยู่ในเรือเซนต์แมรีก็โดนกระแสน้ำร้อนบีบให้ต้องว่ายวนเวียนอยู่ในน้ำสุดท้ายก็มุดตามพวกเราเข้ามาในท้องเรือและโผล่ขึ้นมาจากน้ำท้องเรือหลิวทะเลสู้เรือสำราญลำนั้นไม่ได้ตัวเคบินขับแคบและน้ำตื้นเขินแต่พอฉลามยักษ์ตัวนั้นว่ายเข้ามาก็ทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นผมยืนอยู่บนหลังสินค้าตอนนั้นรู้สึกว่าน้ำทะเลเริ่มสูงท่วมข้อเท้าหลังสินค้าลอยอยู่ในน้ำเมื่อกี้เพิ่งหนีกันสุดชีวิตกว่าจะหลุดพ้นจากซากปรักหักพังใต้น้ำมาถึงที่นี่ได้แต่ยังไม่ทันได้หยุดพักหายใจก็ต้องเจอกับการทดสอบที่โหดร้ายซ้ำสองใต้ท้องน้ำดำมืดมีเงาสีขาวเทาว่ายวนเวียนไปมาหลังสินค้าถูกหัวฉลามชนกระแทกจนล้นตกน้ำพังจื่อยืนโซเซก่อนพลัดตกน้ำไปเป็นคนแรกตัวผมที่ยืนอยู่ด้านบนสุดของหลังสินค้ารู้สึกว่าใต้เท้าว่างเปล่าก่อนที่จะร่วงตามลงไประหว่างที่ตกลงไปในน้ำก็รีบความมีดมังกรโค้งของกูชัยเวลานี้เห็นเฉลี่ยงที่อยู่ในน้ำกำลังพยายามลากตัวกูชัยหลบไปด้านหลังครีบของฉลามตัวนั้นเคลื่อนที่ผุบผุบโผล่อยู่ในน้ำเมื่อกำลังอ้าปากกว้างเผยให้เห็นฟันเลื้อยคมกริบเป็นแผงผางพุ่งเข้ากัดเธอผมเห็นบางฉลามใกล้ถึงตัวเฉลี่ยงกับกูชัยที่ลำตัวครึ่งหนึ่งยังแช่อยู่ในน้ำส่วนเท้าเหยียบอยู่บนหลังสินค้าที่ล้มละเนรละนาดพวกเขาคงต้องเผชิญหน้ากับฉลามดุร้ายคลุ้มคลั่งอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงแค่ฉลามพุ่งโฉบไปข้างหน้าอีกนิดเดียวก็ขย้ำกัดคนของคู่ได้อย่างง่ายดายผมไม่มีเวลาคิดหาทางหลบแล้วยกชูมีดจ้วงแทงใส่ฉลามท้องขาวหลังเทามีดง่ายหอยสังหารวานของตั้นมินคมกริบสมคำล้ำเหลื
ได้ยินเสียงชั่วเบาๆใบมีดคมหนาของมีดมังกรโค้งจมลึกเข้าไปในหลังฉลามเหมือนแทงเข้าก้อนเต้าหู้และกรีดเป็นแผลยาวกับเม็ดทั้งหน้าทั้งตัวผมเปื้อนเลือดสดๆที่พุ่งปรีดออกมาเมื่อฉลามตัวนั้นโดนแทงด้วยมีดมังกรโค้งเลือดก็พุ่งกระฉูดเหมือนน้ำพุถึงแม้แบบแผลจะลึกมากแต่ยังไม่ถึงตายมันพยายามดิ้นรนทำร้ายคนผมเห็นว่าแทงครั้งเดียวยังไม่สามารถเอาชีวิตมันได้ก็รีบกระชากมีดออกมาแล้วจ้วงแทงซ้ำอีกหลายแผลพังจื่อที่อยู่ทางอีกทางก็ควักมีดออกมาแทงท้องซึ่งเป็นส่วนอ่อนนุ่มที่สุดของฉลามไม่ยั้งมือฉลามร้ายเสียท่าแต่มันก็สมควรแล้วเมื่ออยู่ในห้องเคบินแคบๆก็เหมือนเรือเร็วเกยน้ำตื้นไหนเลยจะพลิกตัวหนีทันหลังจากโดนมีดแทงซ้ำๆเป็นรอยแผลมันก็คงไม่รอดฉลามยักษ์มีขนาดตัวใหญ่มหึมาถึงแม้จะโดนแทงจนพรุนไปทั้งตัวเลือดไหลท่วมปากปนไปกับน้ำแต่มันยังคงดิ้นรนสะบัดหางเหวี่ยงฟาดอย่างรุนแรงจนหลังสินค้าในห้องเคบินแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยสุดท้ายเคนพลังพุ่นปราดเข้าหักกูใช้กับชลยางแต่พลาดเป้าเสียงชนกระแทกดังสนั่นหัวฉลามชนผนังเรือแตกร่างที่ชุ่มโชกไปด้วยเลือดถลายจมลงไปใต้น้ำก่อนพลิกหงายท้องแน่นิ่งไม่ไหวติงชลยางพึ่งลากกูใช้หลบการโจมตีของฉลามครั้งเมื่อเห็นฉลามยักษ์ขาดใจตายก็รู้สึกโล่งใจในที่สุดร่างกายอ่อนเปรี้ยหมดเรี่ยวแรงเซถอยหลังไปก้าวหนึ่งเหมือนประคองตัวยืนต่อไม่ไหวหลังพิงผนังเรือที่โดนฉลามชนแตกพลางหอบหายใจอย่างหนักผมกลัวว่าเธอจะถูกฉลามทำร้ายในช่วงที่ชุลมุนจึงยกไฟฉายขึ้นส่องสำรวจและพบว่าตัวเธอเปื้อนเลือดไปหมดดูไม่ออกว่าเป็นเลือดฉลามหรือว่าเลือดคนเวลานี้เชอร์ลี่อย่างพูดอะไรไม่ออกได้แต่สายหน้าตอบผมว่าไม่ได้บาดเจ็บตรงไหนเมื่อผมทราบว่าเธอไม่เป็นอะไรก็ถอนใจยืดยาวด้วยความโล่งอกขณะที่เก็บไฟฉายและหาทางปีนขึ้นจากน้ำพลันฉุกคิดถึงเรื่องหนึ่งท้ายเรือมีห้องเล็กๆแทรกอยู่ห้องหนึ่งดูเหมือนข้างในจะซุกซ่อนความลับบางอย่างที่ไม่อาจแพร่งพรายให้ใครรู้ก่อนหน้านี้ผมอยากจะเข้าไปสำรวจดูแต่รวนเฮยคัดค้านอย่างเอาเป็นเอาตายจึงล้มเลิกความคิดตำแหน่งที่ตั้งของห้องดังกล่าวดูเหมือนจะอยู่ตรงที่ฉลามพุ่งจนแตกพอดีหัวใจของผมกระตุกวูบขณะที่กำลังจะบอกชริยางว่าอย่าหยุดอยู่ตรงผนังนั่นนานยังไม่ทันได้พูดอะไรออกไปเชอร์ลี่ยางก็รู้สึกตัวว่ามีอะไรผิดปกติด้านหลังจึงหันควับไปมองมือแห้งกลางที่เปื้อนน้ำสีดำยื่นออกมาจากรอยแยกและความหมับที่ไหลของเชอร์ลี่ยางจากนั้นก็ได้ยินเสียงผู้พึมพำงึมงามหลายเสียงดังมาจากในห้องลับนั้น